การสอบที่จูงใจอย่างนี้เลยเด็กคนไหนเทอมนี้นะครูบอกเลยนักเรียนเทอมนี้ใครสูงขึ้นเกิน10เซนเทอมหน้าไม่ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติทั้งเทอมเด็กอยากสูงไหมอยากร้อนจะตายเข้าแถวถูกไหมอ่ะอันนี้แล้วแต่เขาจูงใจไงจูงใจอาจารย์ไหนเอาคำพูดผมไปทำจริงนะครับอาจารย์อันนี้พูดให้ยกตัวอย่างเฉยๆเนาะมีแรงจูงใจในห้องเรียนเนาะในเชิงการจัดการเรียนการสอนก็ได้นะครับอยากให้เด็กสูงอ่ะทำไงหรือนี่เลยใช้เกมเด็กคนไหนสูงเกิน5เซนเติมเงินทูมันนี่วอลเล็ตให้เลยเล่นเกมไปเลยสูงแล้วเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ก็เป็นแรงจูงใจคือมันคืออะไรครับมันคือ user experience มันคือการดีไซน์ครับอาจารย์ถ้าเราทำอะไรไปแล้วอ่ะกลุ่ม user เราไม่ใช้อ่ะก็ไร้ประโยชน์นะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปศึกษาว่าจะทำยังไงอ่ะเด็กเขาถึงจะอยากสูงอ่ะด้วยตัวเขาเองอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ทุกคนอ่ะทำหมดเลยอ่ะแต่ตัวเด็กกับไม่ได้อยากสูงอ่ะให้กินฉันก็ไม่กินให้ออกกำลังฉันก็ไม่ออกถูกไหมครับมันก็อะไรครับก็ต้องมีส่วนกระตุ้นเนาะซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าบูรณาการกันได้แล้วเลยครับทำในพื้นที่เดียวกันมีกลุ่มที่ศึกษาเนาะกลุ่มเดียวกันเราจะสามารถวัดได้จริงๆว่ามันทำไมครับสูงหรือไม่สูงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราเรียกว่าแผนบูรณาการวิจัยแต่ปัจจุบันจะเห็นว่าแผนแบบเนี้ยมันซับมิดยังไม่ได้จริงจังนะครับมันก็เลยจะค่อนข้างลดลงมาเนาะคืออาจจะบอกว่ามีเด็กเตี้ยแหละแต่ว่าก็อาจจะเลือกประเด็นที่ศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องจริงๆก่อนจะไม่ต้องเลยไปถึงกฎหมายไม่ต้องเลยไปถึงเกมอะไรเงี้ยเพราะอย่างสมมติคนอยู่กรมอนามัยก็ดูที่เกี่ยวเนาะโภชนาการ Health Literacy การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขอ่ะอาจจะแค่กลุ่มนี้ก่อนเนาะแต่ว่ามุ่งเน้นที่เป็นอะไรครับให้เด็กสูงอะไรเงี้ยก็จะมีการทำอะไรอาจารย์ก็ลองติดหาดูได้นะครับโครงการก็จะมีเยอะอันนี้ก็เป็นแบบว่ารูปแบบของแผนบูรณาการนะอาจารย์นะซึ่งถามว่าถ้าเราอยู่โรงเรียนอ่ะเราก็ไปโคกับที่อื่นๆเนาะกรมอนามัยไปหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเราจะได้มิติอะไรที่ทำไมครับที่แตกต่างกันไปครับซึ่งล่าสุดในอย่างของผมเนี่ยก็ที่นครนายกก็จะมีปัญหาคือว่าเป็นแลนด์ฟิลด์เนาะเป็นแบบไม่สันนิษฐานที่คือมีภูเขาขยะเยอะมากเลยเราก็ลองพยายามบูรณาการนะว่าเราจะทำอะไรกับมันได้ค่ะเราก็มีเตาเผาที่แบบว่าเปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันมีนู่นมีนี่นะก็พยายามจะบูรณาการคนหลายสาขารวมไปถึงตั้งแต่คณะสังคมคณะอะไรเงี้ยอาจารย์เหนื่อยมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนหลายสาขาตอนนี้คนที่จะทำแผนบูรณาการวิจัยเนาะจากหลายหน่วยงานต้องทำใจแบบว่า mindset ของคนแต่ละสาขาไม่เหมือนกันเลยนะครับอาจารย์ยิ่งอาจารย์ก็รู้มหาวิทยาลัยผมอะมหาวิทยาลัยชื่อดังอโศกอาจารย์บางคณะเนี่ยเข้าหาอาจารย์แทบต้องคันเข่านะอาจารย์เนาะแต่อย่างคณะผมมันเป็นแบบ innovation ไงก็ยืนค้ำกันไปไม่ซีเรียสนะครับอาจารย์เด็กๆเด็กๆก็โอเคเพราะฉะนั้นก็จะมีความคอนเซอร์เวทีฟในบางอย่างครับอาจารย์ท่านไหนที่จบม.สว.มานะอาจารย์นะเราก็จะรู้ว่าบางคณะก็จะมีความเข้มแข็งครับเข้มข้นในเทรนดิชันแนลบางอย่างซึ่งไม่ใช่ไม่ดีนะอาจารย์แต่ว่ามันก็จะเป็นมายด์เซตบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้หรอกอันนู้นไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ได้หรอกก็ต้องค่อยๆคุยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นการทำวิจัยข้ามสาขาอาจารย์ต้องคุยล่วงหน้านานๆคุยจนตกผลึกด้วยกันนะครับเพราะว่าอย่างบางทีอย่างผมยังเคยเจอแบบเป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าแผนนี่แหละก็ไลน์บอกเลยอาจารย์พี่อ่ะไม่ค่อยอยากเขียนเลยนะอาจารย์ช่วยคอนเฟิร์มพี่หน่อยได้ไหมว่าถ้าพี่เขียนแล้วมันจะได้ของเขาตายแล้วรมต.ก็ทำอันนี้ไม่ได้คือเราก็เข้าใจเขาไม่อยากเขียนนะเขาไม่อยากเขียนซ้ำซ้อนนะอาจารย์แต่ว่าเราก็ยืนยันไม่ได้นะเราก็จะเจอคนหลายแบบนะครับต้องรู้วิธีการคุยการจัดการนะครับแต่อย่างผมเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีทักษะปฏิเสธเนาะพี่ๆให้ทำอะไรผมก็ทำหมดแหละนะครับแต่ด้วยความไม่มีทักษะปฏิเสธคือแล้วนะครับรับงานทุกคนสุดท้ายนะครับใช้งานแต่จะไม่ได้งานเพราะว่าพี่แป๊บนึงรอคิวก่อนคิวยังไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยปฏิเสธนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำนะครับเพราะว่าถือว่ายังเป็นเด็กๆอยู่ในคณะนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือแผนบูนะครับเพราะฉะนั้นผู้อำนวยการแผนอาจารย์ก็จะต้องมีความสามารถในการประสานงานมีไม่ได้นะครับวงแตกนะครับหรืออย่างที่ธรรมศาสตร์มีอาจารย์สอนท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังท่านเป็นวิศวกรเครื่องกลท่านบอกว่าท่านชอบเรื่องโบราณสถานนะท่านก็บอกว่าท่านไปที่นครหรือสุราษฎร์ไม่แน่ใจนะครับโบราณสถานจะมีสิ่งประหลาดหักพังใช่ไหมท่านก็ใช้หลักการคือโดรนขึ้นบินจำลองพื้นที่โบราณสถานพิมพ์เป็น 3D printing 3 มิติเพื่อที่จะนำไปสู่การอะไรครับบูรณะซ่อมแซมถูกไหมแต่ถามว่าในทีมท่านมีล่ะมีวิศวะมีคนอะไรโดนแล้วก็ต้องมีคนอะไรโบราณสถานด้วยถูกไหมเพราะไม่งั้นจะไม่รู้เนี่ยคือแผนบูรณาการถูกไหมอาจารย์มุ่งมั่นว่าให้สถานที่ปรักหักพังเหล่านี้กลับมีชีวิตด้วยการซ่อมแซมแต่ถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าของเดิมเป็นยังไง
ท่านก็ใช้หลักการวิศวกรรมในการจำลองนะว่าของที่มันจะตั้งอยู่ได้ฝั่งซ้ายเป็นแบบนี้ฝั่งขวาควรจะเป็นประมาณไหนแล้วก็พิมพ์เป็น 3D printing เป็นแบบจำลองมาเลยแล้วก็อะไรครับเอาไปนำสู่การบูรณะปฏิสังขรณ์จริงจังแล้วจากนั้นต้องทำอะไรต่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นจากเรื่องวิศวะครับอาจารย์มาเรื่องของอะไรโบราณสถานเนาะขึ้นรูปซ่อมแซมจริงแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มันก็นำไปสู่เอาคำและอิมแพคอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกผมอาจารย์อิมแพคทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอิมแพคทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถูกไหมอิมแพคทางอะไรครับทางคุณภาพชีวิตเนาะชีวิตดีขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นสมมตินะครับเป็นตัวอย่างแผนบูรณาการเนาะอ่ะสมมติประเทศไทยไร้เด็กเตี้ยก็จะมีใช้โภชนาการเพิ่มส่วนสูงกับเราไปแล้วแล้วก็มีโครงการย่อยภายใต้ชุดนะอาจารย์ชุด2ก็จะมีการจัดการเรียนการสอนอะไรต่างๆอาจารย์ก็มีโครงการย่อยภายใต้ชุดนะครับอันนี้สมมุติขึ้นมานะครับอาจารย์อันนี้อ่ะชุดโครงการที่3ภายใต้แผนบูเนาะอันนี้ยังไม่แน่นะครับอาจารย์ปี65ว่าจะให้อาจารย์ซัมมิตแผนบูเต็มตัวก็ได้เราก็เตรียมไว้ก่อนนะเพราะอะไรครับเราก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะครับอาจารย์นะโอเคอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงที่เขาทำแล้วค่อนข้างชัดเจนนะเป็นของขอนแก่นเป็นอะไรนะประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับถูกไหมอาจารย์ถ้าภาคอีสานนี่ปัญหาเรื่องพยาธิใบไม้ตับเยอะเขาก็ทำเป็นแผนบูรณาการขึ้นมาเลยว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยมีพยาธิใบไม้ตับคือคนกินแล้วไม่เป็นถ้ากินสุกอะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งแต่ละศึกษาวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับเลยถูกไหมว่าเป็นอะไรได้บ้างถูกไหมศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคถูกไหมว่ากินปลาอีท่าไหนว่าถึงจะเป็นอะติดโรคถูกไหมต่อไปคือไปศึกษาการตรวจวินิจฉัยของหมอว่าจากวินิจฉัยยังไงให้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วไปศึกษาเรื่องอะไรวิธีการรักษาการใช้ยาหรืออาจารย์มันก็จะอะไรครับครบลูปตั้งแต่วงจรชีวิตพยาธิเนาะมันอยู่ที่ตัวไหนบ้างกินยังไงอ่ะโภชนาการตรวจยังไงว่าเป็นไม่เป็นจะรักษายังไงดีถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นมันจะครบลูปแล้วก็นำมาซึ่งแพลตฟอร์มบางอย่างในการที่จะนำไปเลยครับรักษาโรคให้ใบไม้ตับในพื้นที่อีสานถูกไหมอันนี้คือแผนบูรณาการที่แท้จริงของอาจารย์เพราะนั้นเวลาคิดก็ต้องคิดให้ทำไมครบกลุ่มแล้วก็ลงในพื้นที่เดียวกันนะครับอาจารย์มันก็จะเป็นนะครับผลสำเร็จเนาะแล้วมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทำไมครับดีขึ้นนะครับอาจารย์เพราะนั้นจากนี้ไปเนาะถ้าจะทำแผนบูรณาการนะครับอาจารย์ก็คิดให้ครบกลุ่มนะครับอาจารย์สำหรับนักวิจัยเด็กๆนักวิจัยน้อยๆเราก็ไปเป็นอะไรครับไปเป็นหัวหน้าโครงการย่อยก็ได้ไปเป็นลูกทีมของตัวหัวหน้าโครงการใหญ่ก็ได้นะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วอ่ะทุกมหาวิทยาลัยหรือทุกหน่วยงานเนาะกระทรวงทบวงกรมอะไรต่างๆถ้ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัยอาจารย์ก่อนปีงบประมาณจะประกาศหรือว่าเริ่มแผนบูต่างๆตัวชี้วัดต่างๆประกาศมาเขาก็จะเรียกประชุมละอย่างที่มหาลัยผมก็จะมีเรียกประชุมหัวหน้าแผนบูนะครับว่านักวิจัยคนไหนที่มีศักยภาพตามสาขาต่างๆเนาะมาประชุมซิว่าเราจะมีแผนบูประมาณไหนกันตามตัวชี้วัดอย่างเงี้ยแล้วว่าอะไรครับมีหน้าที่ไปเชิญนักวิจัยในแต่ละคณะหรือมหาวิทยาลัยอื่นนะครับมาอยู่ในแผนบูเดียวกันประชุมคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามหาวิทยาลัยไหนไม่ทำก็ลองไปคุยก็ได้ให้เขาทำเราเป็นคนริเริ่มก็ได้นะครับว่าแบบลองทำอย่างนี้สิเพราะว่าในปีหน้าถัดไปก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นแผนอย่างนี้แหละนั่นคือสิ่งที่เขาอยากได้นะครับอาจารย์แต่ว่าทีนี้มันก็มีการปรับเปลี่ยนเนาะเรื่อยๆตามสถานการณ์นะครับก็เดี๋ยวเราก็รอดูของปี65นะครับว่าจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับแต่ว่าถามว่าสุดท้ายเราก็อยากให้มุ่งอันนี้เป็นแผนมุ่งแหละเพราะผมมองว่ามันเกิดอิมแพคเนาะมันเหนื่อยแหละเงินมันก็เยอะนะครับมันเหนื่อยแต่เงินมันเยอะตอนตั้งเป้าเลยครับอาจารย์เขาตั้งใจว่าหนึ่งหน่วยงานหนึ่งแผนบูรณาการที่ท่านรัฐมนตรีเวียนตามหน่วยงานต่างๆในกระทรวงอวเนาะคือเขาอยากบอกว่าให้มหาวิทยาลัยนั้นเก่งอะไรให้เอาสิ่งนั้นออกมาเพราะมันคือภาพที่แต่ละหน่วยงานทำไมครับส่งออกไปสู่ประเทศชาติเนาะส่งออกไปสู่สังคมส่งออกไปให้เขารู้ว่าเราเก่งด้านนั้นนะครับซึ่งก็ตีกันมีทางจังอย่างนี้ถูกไหมในมสวเองอะคณะแพทย์ฉันก็ใหญ่อะงานฉันก็มีเยอะคณะศึกษาฉันก็บอกว่าฉันก็เก่งอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยนำไปผ่านเขาให้อะมากกว่าหนึ่งแผนก็ได้นะครับก็เลยเป็นว่าไม่รู้กี่แผนไม่รู้เพราะว่าอะไรตอนแรกบอกว่าทำแผนบุกที่ไรเป็นคนส่งถูกไหมถ้าหามแล้วเป็นคนส่งหาไรคุมได้ไหม
คุมได้ถูกไหมว่าให้มีกี่แผนแต่นี้นักวิจัยส่งเองค่ะว่า